สุโขทัยเมืองเก่าที่มีมนต์เสน่ห์ณวันนี้นอกจากจะมีโบราณสถานอันทรงคุณค่าเป็นเมืองแห่งความร่มเย็นและมีธรรมชาติที่งดงามแล้วยังปรากฏสิ่งประดิษฐ์แปลกใหม่อันเกิดจากฝีมือของบุคคลที่เคยสร้างสรรค์ผลงานออกมาสู่สังคมแล้วหลายครั้งที่วัดวาลุการามตำบลตโนดอำเภอคีรีมาศจังหวัดสุโขทัยนายมานะจูเขียววัย54ปีปัจจุบันเป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.ตโนดได้คิดค้นและประดิษฐ์รถไฟรางเดียวที่มีขนาดย่อส่วนจากของจริงมีที่นั่งโดยสารหรือโบกี้พร้อมรับผู้โดยสารได้ถึง4โบกี้ทำการวิ่งเวียนรอบอุโบสถจตุรมุขภายในวัดวาลุการามเป็นระยะทางประมาณ200เมตรสร้างความแปลกใหม่ให้กับผู้คนที่เข้าไปในวัดรถไฟยังรองรับผู้โดยสารได้จริงโดยพาแล่นเวียนรอบพระอุโบสถทำให้นอกจากจะมีผู้คนทั่วไปคุณครูจากโรงเรียนยังพาเด็กๆไปนั่งรถไฟเหมือนอยู่ในสวนสนุกอีกด้วยวัตถุประสงค์ของการมีรถไฟขนาดเล็กภายในวัดรองนายกอบต.ตโนดบอกว่าตามปกติเมื่อมีงานบุญก็มักจะมีการจัดดนตรีหรือมหรสพต่างๆภายในวัดซึ่งก่อให้เกิดเสียงดังและเป็นแหล่งที่วัยรุ่นมักก่อเหตุชกต่อยกันอยู่เสมอทางวัดจึงได้ยกเลิกดนตรีและมหรสพตนจึงคิดว่าหากไม่มีกิจกรรมเหล่านี้จะดึงดูดผู้คนให้เข้าไปทำบุญในวัดได้อย่างไรจึงผุดไอเดียสร้างรถไฟรางเดียวเพื่อพาผู้คนนั่งเวียนรอบพระอุโบสถแทนการละเล่นต่างๆจากนั้นมานะได้ควักเงินตัวเองจำนวนกว่า 100,000 บาทเพื่อหาซื้ออุปกรณ์ก่อนอาศัยฝีมือการเป็นนักประดิษฐ์ลงมือสร้างรถไฟด้วยมือตัวเองใช้ตัวถังรถที่ทำจากไม้และไม้อัดเครื่องยนต์ใช้มอเตอร์บัตเลต1แรงม้าจำนวน6ตัวขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าบ้านแต่แปลงให้มีความแรง50โวลต์ต่อเข้ากับรางเหล็กที่ชาวบ้านและพระเนนช่วยกันเชื่อมให้แน่นหนาส่วนโบกี้ก็มีคุณครูและนักเรียนในตำบลช่วยระบายสีให้อย่างงดงามรถไฟจากมือประดิษฐ์ลำนี้รับผู้โดยสารได้เที่ยวละ32คนเบื้องต้นเพื่อรองรับงานถวายผ้ากฐินและประเพณีลอยกระทงที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง27พฤศจิกายนนี้ที่ประดิษฐ์ขึ้นมานะครับเพราะว่าทางวัดของเราอะนะตอนแรกก็มีดนตรีมีมหรสพอะไรรื่นเริงสนุกสนานแต่ว่าเพราะวัยรุ่นอะนะมีเหตุการณ์ยิงกันอะไรกันเงี้ยหลวงพ่อท่านก็ห้ามไม่ให้มีมหรสพสนุกรื่นเริงในผมก็วัดเราก็จะไม่สนุกนั่นเลยจะมีอะไรจุดเด่นเป็นที่ดึงดูดได้ผมก็เลยคิดเอารถไฟซะเนาะเพราะมันจะเป็นจุดที่ว่าจังหวัดสุโขทัยเรายังไม่มีรถไฟเล่นอย่างเงี้ยผมก็เลยประดิษฐ์กันมารถไฟรางเดี่ยวลำนี้ไม่ใช่ผลงานชิ้นแรกของมานะจูเขียวเพราะเมื่อปี2564ยังเคยประดิษฐ์รถจักรยานยนต์3ล้อที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ทำให้ประหยัดน้ำมันและเสียงเงียบเพราะใช้แบตเตอรี่ลิเธียมจึงนับได้ว่ารองนายกอบต.ตโนดคนนี้นอกจากจะเป็นคนของสังคมยังมีฝีมือในการประดิษฐ์ทั้งยังเป็นคนใจบุญที่สร้างสีสันและคุณประโยชน์ให้กับอำเภอคีรีมาศจังหวัดสุโขทัยได้อย่างแท้จริง